ลายมือปฏิรูปตอนที่50เงินกำลังจะมาเตรียมตัวให้พร้อมไว้เลยนะครับการทำมาค้าขายการทำมาหากินของคนเราจะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากต้องดูจังหวะนะครับคราวนี้เราจะดูได้อย่างไรจังหวะที่ตรงไหนจะทำมาค้าขึ้นตรงไหนที่ต้องระวังเรื่องการขาดทุนเราจะมาดูที่เส้นวาสนากันนะครับเส้นวาสนานั้นก็จะขึ้นจากตรงไหนก็ได้แต่ให้ชี้ไปที่เนินเสาเส้นนั้นเป็นเส้นวาสนานะครับนี้ผมก็จะวาดจากเนินจันทร์ก็แล้วกันแล้วชี้ไปที่เนินเสาเรียกว่าเส้นวาสนาทีนี้เราก็ต้องดูอายุด้วยต้องรู้อายุด้วยว่าอายุตรงไหนทำมาค่าขึ้นตรงไหนที่ต้องระวังนะครับคนที่เงินกำลังจะมานั้นเราจะดูประกอบที่เส้นการเงินก่อนนะครับที่เส้นการเงินเส้นการเงินเรียกเส้น financial line นะครับขึ้นไปที่เนินพุธในมือที่กำลังจะพยากรณ์เนี้ยเป็นมือที่เขามีเส้นวิกตอรี่อยู่ที่เส้นการเงินนี่เรียกว่าการทำมาหากินกำลังจะมีเงินมีทองเข้ามือมากและดูที่เส้นวาสนาด้วยประกอบกันถ้าเส้นวาสนาในช่วงอายุที่เขาอยู่ตรงนั้นเนี่ยเส้นวาสนาสวยหรือไม่สวยอีกประการหนึ่งมาดูที่เส้นอาทิตย์ด้วยเส้นอาทิตย์ก็คือเส้นใดก็ตามที่ขึ้นไปที่เนินอาทิตย์ใต้นิ้วนางนะครับในมือของคนคนนี้ที่มาให้ผมพยากรณ์เนี่ยแนวเดียวกันเนี่ยอายุเดียวกันเส้น financial line ที่เส้นการเงินมีวิกตอรี่เส้นอาทิตย์ก็มีวิกตอรี่เส้นอาทิตย์ก็คือการได้รับความนิยมสินค้าได้รับความนิยมการได้รับการสนับสนุนจากลูกค้าเพราะมือนี้เป็นคนทำธุรกิจค้าขายนะครับก็ต้องเปรียบเทียบว่าเป็นคนได้รับความนิยมจากลูกค้าเพราะเขาค้าขายและเส้นวาสนากำลังสวยตรงนี้แหละครับเราสามารถพยากรณ์ได้เลยว่าคนนี้เงินกำลังจะเข้ามาละมีอะไรให้เตรียมการไว้ได้เลยว่าจะลงทุนอะไรจะทำกิจการอะไรรับเงินอย่างเดียวเลยครับบุคคลนี้เป็นนักธุรกิจหญิงทำกิจการค้าขายอายุ55ปี3เดือน55ปี3เดือนเราก็จะต้องมาวัดมือโดยใช้ระบบรูปประดิษฐ์1และรูปประดิษฐ์3สำหรับคนอายุ55ปีจะแม่นยำใช้2สูตรรูปประดิษฐ์1ก็อยู่บรรทัดบนอยู่ตรงนี้นี่อายุ55ปี3เดือนจะอยู่ตรงนี้เลยใช้รูปประดิษฐ์3ด้วยอยู่บรรทัดล่าง55ปี3เดือนจะอยู่ตรงนี้เราพบอะไรใน55ปี3เดือนพบว่าช่วงเนี้ยมีเส้นตัดอยู่คือเส้นนี้แล้วอายุ55ปี3เดือนอยู่ตรงนี้ถามเขาว่าตอนนี้กำลังมีความติดขัดอยู่ไม่สะดวกกำไรไม่ดีใช่ไหมเรื่องการค้าขายเขาตอบว่าใช่แล้วที่มาดูเนี่ยต้องการจะรู้ว่าจะดีขึ้นหรือเปล่าเพราะเขาไม่สามารถจะมองตลาดออกเลยช่วงนี้เพราะว่ามีอุปสรรคมีโรคระบาดเยอะแยะไปหมดเลยโดยไม่คาดคิดทำให้ติดขัดตรงนี้ครับเครื่องหมายนี้คราวนี้เมื่อเรามาดูตลอดแนวเส้นนี้ติดตรงนี้หน่อยเดียวพออายุ56ปีอีก9เดือนเส้นนี้จะขึ้นพ้นเส้นตัดนะจะขึ้นไปอยู่ตรงนี้เมื่อพ้นเส้นตัดแล้วเราเจออะไรเจอวิกตอรี่ที่เส้นการเงินหรือ financial lineเจอวิกตอรี่ที่
เส้นอาทิตย์หรือการสนับสนุนและเจอเส้นวาสนาที่สวยงามดังนั้นบอกเลยว่าอายุ56เต็มอีก9เดือนคุณจะเงินเข้ามือได้รับการสนับสนุนหมายถึงสินค้าของคุณจะได้รับความนิยมค้าขายดีและต่อไปคุณจะมีการลงทุนเพิ่มขึ้นเมื่ออายุ57 58เส้นวาสนาขึ้นสวยมากพอสวยมากอย่างนี้แสดงว่าเงินเข้ามือเยอะเลยครับเงินเข้ามือเยอะกิจการอะไรก็ตามที่ลงทุนไปจะเกิดกำไรทำมาค้าขึ้นมีวิกตอรี่รอรับเป็นระยะเป็นระยะแล้วเงินจะเข้ามือคุณไปจนกระทั่งถึงอายุ75ปีคือจากนี้ไปเนี่ยอีก20ปีทีเดียวที่คุณจะทำเงินทำทองดังนั้นเลยบอกเขาว่าอีก9เดือนเงินจะเข้ามือทำมาค้าขึ้นพอเลื่อนมาดูที่เส้นชีวิตก็จะเห็นว่ามีวิกตอรี่หรือมีกิ่งเส้นชีวิตเป็นเส้นวาสนาที่ตั้งบนเส้นชีวิตมาอีก 2-3 ปีมีเส้นวาสนาตั้งบนเส้นชีวิตสนับสนุนสอดคล้องกันทั้ง 3-4 เส้นเลยเส้นวาสนาที่เส้นชีวิตเส้นวาสนาหลักมีวิกตอรี่เส้นอาทิตย์สวยงามเส้นการเงินมีแต่เงินเข้าดังนั้นฟันธงได้เลยอายุ56เต็มทุกอย่างเดินเครื่องเต็มที่กำไรไป20ปีอาจารย์พงษ์พีรณัฐอยู่ที่พิษณุโลกนะครับรับดูทั้งทางไลน์และดูด้วยตนเองที่พิษณุโลกนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อมาตาม ID ไลน์นี้และเบอร์โทรนี้นะครับ